สวัสดีค่ะชื่อพิมพันธ์สุขเนศนะคะเป็นตัวแทนของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบนะคะหรือว่า NCTC นะคะที่ผ่านมาทั้ง3หัวข้อนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วนะคะมาในเนื้อหาสุดท้ายนะคะจะเป็นในลักษณะของ1ในปัจจัยสำคัญในการที่จะสู่ในการที่จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็คือการ testing กับ characterization ซึ่งเป็น the key of success factor นะคะศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบหรือว่า NCTC นะคะก็คือเป็นหน่วยงานนึงนะคะที่อยู่ในสวทช.นะคะในสวทช.เองนะคะก็คือเราจะทำงานอยู่ภายใต้ Core Business แล้วก็ NASA Agenda นะคะ NCTC เองนะคะก็คือเป็นหน่วยงานนึงนะคะที่อยู่ในส่วนของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศซึ่งให้บริการในลักษณะของการสนับสนุนแล้วก็พัฒนางานวิจัยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือแม้แต่ในลักษณะของงานนวัตกรรมต่างๆที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะซึ่งในกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศนะคะของสวทช.เองเนี่ยมีอย่างครบวงจรเลยนะคะก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PTECในส่วนของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านเซรามิกและอุตสาหกรรมในส่วนของศูนย์ทดสอบทางพิวิยาและก็ชีววิทยานะคะในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของจิ๊กซอหนึ่งที่สำคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หรือการที่จะให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับหรือว่าส่งออกหรือว่าตีตาออกเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องผ่านการเทสติ้งกับ characterizationในบทบาทของ NCTC เองนะคะก็คือ NCTC เนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านเกี่ยวกับที่จะในส่วนหนึ่งนะคะของเราเนี่ยนะคะก็คือจะทำงานในลักษณะของการเป็น equipment provider ให้หน่วยงานวิจัยในสวทช.ด้วยก็คือในงานบริการของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเป็นงานที่ให้บริการเครื่องมือพูดง่ายๆก็คือให้บริการเครื่องมือแก่นักวิจัยหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เราให้วิจัยเนี่ยหรือว่าทดสอบให้ลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในสไลด์ถัดไปนะคะในส่วนถัดมาเนี่ยนะคะก็คือเราเป็นหน่วยงานที่เป็น testing solution provider ก็คือพัฒนาแล้วก็สนับสนุนเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่าลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดต่อเข้ามาทางสวทช.เราพยายามพัฒนาวิธีการทดสอบและให้วิธีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการแล้วก็ภายใต้วิธีการทดสอบที่ได้รับมาตรฐานในอุตสาหกรรมหรือว่าในนานาชาตินะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ NCTC เนี่ยก็จะมีในลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นโฟกัสเซ็นเตอร์นะคะต่างๆที่ในลักษณะที่เราพยายามที่จะทำให้เป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริการวิเคราะห์ทดสอบทั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณแล้วก็ทางด้านความปลอดภัยที่อยู่ในส่วนต่างๆนะคะบทบาทของ NCTC นะคะถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยนะคะที่เราเนี่ยนะคะก็คือเราถูกออกแบบมาแล้วก็ถูกจัดตั้งมาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ชาติใน20ปีนะคะในเรื่องของการช่วยพัฒนาและส่งเสริมทางด้านไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คืออุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งรองรับงานวิจัยในสวทช.ในอนาคตเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ทดสอบอย่างต่างประเทศนะคะบทบาทหนึ่งที่สำคัญในการปิดแกปของการวิเคราะห์ทดสอบหรือว่าส่งไปวิเคราะห์ทดสอบต่างประเทศเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่พัฒนาวิธีการทดสอบให้แก่ลูกค้าที่ติดต่อมาขอใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบผ่านช่องทางทั้งมหาเราเองหรือว่าทางสวทช.นะคะในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็ในการเรื่องตรวจสอบของลักษณะของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์รวมถึงส่งเสริมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสมุนไพรหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่า SME หรือว่า OTOP หรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ถือตัวอย่างเดินเข้ามาอย่างเรานะคะเราก็ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบได้ค่ะตัวอย่างนึงนะคะที่ NCTC นะคะตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยค่ะที่เป็น Equipment Provider เนี่ยเปิดให้บริการที่เป็นตัวที่เราคิดออกว่าเป็นโมเดลที่จะเป็น Product Champion ของเราเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวกับ Cannabis แล้วก็ Hemp นะคะหรือว่ากัญชาและกัญชงเราให้บริการเนี่ยตั้งแต่
ไม่เป็นไรค่ะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะในเรื่องของตั้งแต่การปลูกพื้นที่ดินค่ะให้คำปรึกษาเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับกัญชากัญชงเลยนะคะในเรื่องของการตรวจรับรองกำหนดคุณภาพเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็เกษตรกรนะคะนำผลการตรวจหรือการทดสอบของเราเนี่ยไปกันในการกำหนดราคากลางสร้างมูลค่าของราคากลางผลิตภัณฑ์ของเขาได้ไม่ได้โดนพ่อค้าคนกลางอะค่ะมาตัดซื้อโดยที่ไม่สามารถที่จะกำหนดผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณภาพของตัวเองได้นะคะตัวอย่างของต้นน้ำนะคะก็คือเราช่วยเกษตรกรแล้วก็รองรับวิสาหกิจชุมชนในการปลูกกัญชงกัญชาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตั้งแต่ดินน้ำหรือพื้นที่เพาะปลูกหรือแม้แต่การปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดเลยนะคะในส่วนของกลางน้ำเนี่ยนะคะก็คือเมื่อปลูกแล้วนะคะก็จะมีการสกัดกัญชงกัญชาแล้วก็วิจัยออกมาเป็น raw material หรือว่า active ingredient ต่างๆเราก็มีการตรวจสอบ active ingredient ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเชิงคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ในเชิงปริมาณให้ในส่วนสุดท้ายนะคะในการควบคุมคุณภาพและปริมาณและความปลอดภัยก่อนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะพอเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการตรวจให้ด้วยในลักษณะของการควบคุมปริมาณหรือคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกฎหมายต่างๆที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะรองรับเกี่ยวกับตั้งแต่วิสาหกิจชุมชนเล็กๆจนขนาดกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนใหญ่ๆแล้วก็ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำเลยค่ะตัวอย่างนึงเนี่ยนะคะก็คือว่าก่อนที่จะเป็นห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ทดสอบอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับกัญชากัญชงขึ้นมาเนี่ยนะคะมันมีโปรเซสในการทำเนี่ยนะคะตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์7นะคะขออนุญาตแชร์ให้ฟังนิดนึงกันว่าก่อนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Product Champion 1ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะแล้วการที่เราจะเป็นแลบที่เป็นแลบที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบได้ลูกค้าเอารายงานหรือผลการทดสอบของเราไปยื่นแล้วได้รับการยอมรับได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นึงที่เรายกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับคานาบิสนะคะก็คือ1เลยค่ะในเมื่อตั้งแต่ปี2561 2562 63ในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ประกาศใหม่ๆอ่ะค่ะการที่จะเป็นแลบวิเคราะห์ทดสอบกัญชากัญชงได้นั่นนะคะ1แหละเราจะต้องมีเครื่องมือนั้นนะคะจะต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพมีการสอบเทียบแล้วก็มี performance ที่พร้อมที่จะให้บริการตาม standard method ที่ในตอนนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่ได้ประกาศ step ถัดมานะคะพอเรามีเครื่องมือเราเช็คความสามารถของเราแล้วเราก็ต้องไปขอใบอนุญาตค่ะใบอนุญาตที่ว่านี้นะคะก็คือว่าเราจะต้องไปขอใบอนุญาตเนี่ย2ใบหลักๆก็คือใบขออนุญาตซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ก็คือกัญชาณตอนนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันนี้ได้เปิดกว้างแล้วไม่ต้องขอแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือว่าต้องขอใบอนุญาตในการครอบครองหรือว่านำเข้าของวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1ด้วยก็คือสแตนดาร์ดต่างๆที่เอามาใช้ในการที่จะทดสอบกัญชานะคะอันนี้จะขอไปด้วยความรวดเร็วเลยนะคะที่เอามาแชร์ในตอนนั้นก็คืออันนี้เป็นกลุ่มของประเภทสารออกฤทธิ์ที่จะต้องควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เราจะต้องไปขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นผลิตจำหน่ายนำเข้าส่งออกหรือครอบครองแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบถึงเราจะแค่ทดสอบแต่เราก็จะต้องมีมาตรการในการควบคุมมีการขออนุญาตมีการทำลายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมีวิธีการอย่างชัดเจนและรายงานผลไปอย่างตลอดเวลานะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นหลักอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของใบอนุญาตครอบครองที่เราขอนะคะเมื่อกี้นี้ที่พูดก็คือว่าสามมาตรฐานเอ่ยถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่จะต้องควบคุมเราก็ต้องไปขออนุญาตด้วยตัวอย่างที่จะต้องมาใช้การวิเคราะห์ทดสอบเราก็จะต้องขออนุญาตครอบครองวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากลเราก็จะต้องมีการทดสอบความใช้ได้หรือว่ามีการทดสอบที่ถ้าเป็นทางเทคนิคเขาจะเรียกว่า validation method นะคะสุดท้ายที่สำคัญค่ะผลการทดสอบหรือรายงานผลการทดสอบเนี่ยจะได้รับการยอมรับไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ยื่นขอการรับรอง ISO IEC 17025ที่จะได้รับการเซอร์ติฟายว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์ทดสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือได้นะคะค่ะตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็น1 Product Champion นะคะก็คือถัดมานะคะจะเป็นในลักษณะของการ
ชร์หรือก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบที่ตามเครื่องไม้เครื่องมือของ NCTC นะคะที่มีให้บริการอยู่นะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของตัวเครื่องวิเคราะห์ทดสอบค่ะในส่วนของการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบนะคะต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะที่เราเป็น equipment provider แล้วก็เป็น testing solution provider นะคะเรามีการให้บริการทดสอบเนี่ยแบ่งออกเป็น4เรื่องหลักๆนะคะขออนุญาตใช้คำว่า4เรื่องหลักๆในส่วนของการวิเคราะห์ทดสอบกลุ่มแรกนะคะแถวบนสุดนะคะจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคนิคที่เราให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบลักษณะเฉพาะทางกายภาพได้แก่เครื่องมือทางด้านเกี่ยวกับ material propertymicroscopy text spectroscopy แล้วก็ x-ray technique นะคะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบเนี่ยในสไลด์ถัดไปนะคะถัดมาในแถวที่2นะคะจะเป็นการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีซึ่งเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่วิเคราะห์ทดสอบทางเคมีนะคะก็คือทางเทคนิคโครโมโตกราฟี elemental analysis mass spectrometry แล้วก็ chemical property analysis ทั่วๆไปที่เราให้บริการลูกค้าอยู่นะคะในส่วนถัดมาส่วนที่3นะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านชีวภาพเราเปิดให้บริการทดสอบเกี่ยวกับการหากิจกรรมของเอนไซม์นะคะการดูโปรตีน analysis หรือแม้แต่การดู molecular analysisแล้วก็ proximate analysis ต่างๆที่เกี่ยวกับทางชีวภาพนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการให้บริการทางด้าน microbiology นะคะหรือว่าทางจุลชีววิทยานะคะในเรื่องของการดูประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าดูฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์ให้ฟังที่เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาที่เขาทดสอบกับเราแล้วเราให้บริการวิเคราะห์ทดสอบไปนะคะในเทคนิคต่างๆแล้วในแต่ละอันเนี่ยนะคะตามวิธีการทดสอบที่ไม่ได้รับที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ฟังแต่ละเทคนิคสั้นๆนะคะขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยนะคะค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นกัญชากัญชงสารสกัดจากกัญชาสารสกัดกัญชงนะคะซึ่งเราให้การวิเคราะห์ทดสอบเนี่ยตามมาตรฐานก็คือ US Pharmacopeia แล้วก็ Thai Herbal Pharmacopeia นะคะผลิตภัณฑ์ที่2ที่เกี่ยวกับในถัดมานะคะก็คือเป็นน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือเนี่ยเราก็ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน USP เหมือนกันดินหรือว่าข้าวต่างๆเนี่ยนะคะในการวิเคราะห์ทดสอบของเราเนี่ยเราก็ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในลักษณะของการหาปริมาณของโลหะหนักปนเปื้อนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยตามตัวมาตรฐานสากลที่ไม่ว่าจะเป็น US Pharmacopeia Thai Herbal Pharmacopeia EPA FDA หรือว่า Codex ต่างๆนะคะซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการระบุออกมาเลยว่าคุณจะต้องตรวจสอบตามมาตรฐานอะไรในการที่จะส่งออกไปอเมริกาส่งออกไปยุโรปหรือว่าใช้ในประเทศไทยจะต้องมีข้อกำหนดไว้ว่าปริมาณโลหะปนเปื้อนจะต้องไม่เกินหรือว่าลิมิตของมันอยู่ที่เท่าไหร่ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่อมาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคของ Liquid Chromatography หรือว่า LC นะคะก็คือเมื่อกี้ก็พูดไปแนะนำในเรื่องของกัญชากัญชงแล้วนะคะก็คือจะพูดถึงไม่พูดถึงตัวนี้ก็ไม่ได้ก็คือในการหาคานาบินอยด์เทสติ้งหรือการหาปริมาณของคานาบินอยด์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือว่าแม้แต่ raw material ของกัญชากัญชงเนี่ยค่ะตัวคานาบินอยด์ที่สนใจหลักๆเนี่ยนะคะขออนุญาตไม่พูดชื่อเต็มจะเป็นผู้ที่รู้จักกันอยู่แล้วดีๆก็คือไม่ว่าจะเป็น CBDเดลต้า 9 THC CBDA CBN หรือว่า THCA ตัวนี้นะคะจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เวลาที่จะทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวแคปซูลที่เป็นน้ำมันสกัดจากกัญชงหรือกัญชาเนี่ยจะมีประกาศกับกระทรวงสาธารณสุขอยู่2ฉบับนะคะก็คือทางผู้จัดทำเนี่ยได้ใส่ออกมาแล้วไม่เป็นจะเป็นประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข425กับ427นะคะจะมีการกำหนดเอาไว้เลยว่าคานาบินอยด์เนี่ยจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ทางเราเนี่ยนะคะยกตัวอย่างมาก็คือเซรั่มซึ่งเซรั่มเนี่ยนะคะที่จะทดสอบเนี่ยก็คือมีการลักษณะของการรายงานผลการทดสอบเราเนี่ยก็จะทดสอบออกมาเป็นลักษณะของเทสไอเทมต่างๆนะคะว่ามีตัวคานาบินอยด์แบบไหนแล้วผลการทดสอบเป็นเท่าไหร่รวมทั้งในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีวิสาหกิจชุมชนหรือว่ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเนี่ยนะคะได้มีการเอากัญชาหรือกัญชงเนี่ยไปใส่ในผลิตภัณฑ์ยาก็มีการเป็นผลิตภัณฑ์ยาแผน
แผ่นเขาเรียกว่านะคะแผ่นไทยก็ได้เอามาทดสอบนะคะก็คือดูในลักษณะของการทดสอบคานาบินอยด์ซึ่งเวลาที่เราเซอร์ให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะเซอร์ออกมาเป็นผลการทดสอบแบบนี้แล้วก็ในขอบข่ายของคานาบินอยด์เทสติ้งตรงนี้เราก็ได้รับการรับรอง17025แล้วก็เป็นแลบที่เล็กคอกไนท์โดยอย.แล้วผลการทดสอบของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปยื่นได้นะคะในส่วนถัดมาที่เป็น product champion อีกอันนึงที่เราอยากจะแชร์นะคะเกี่ยวกับ liquid chromatography เนี่ยก็คือในลักษณะของการบ่งชี้หรือการดูข้อมูลหรือว่าลักษณะของสารที่ออกมาอย่างเช่นตัวอย่างของคาร์บอนโปรแกรมข้างบนนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพรที่เป็นเกี่ยวกับโมโนพิลาเวียนะคะก็คือเอามาทดสอบโดยใช้เทคนิค liquid chromatography แล้วก็ mass spectrometry นะคะในการไอเดนออกมาว่ามันมีโครมาโตแกรมของสารตัวนี้ออกมาจริงๆแล้วก็มีการคอนเฟิร์มออกมาได้ออกมาว่าเป็นค่าเท่ากับเท่านี้นะคะรวมถึงในถัดมาโครมาโตแกรมที่ยกมาตัวอย่างที่เป็นกระแสอยู่เมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของไมทราไจนินแล้วก็7ไฮดรอกซีไมทราไจนินที่อยู่ในกระท่อมที่เป็นสายพันธุ์ต่างๆเราก็เปิดให้บริการกับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอยู่นะคะในการใช้เทคนิค liquid chromatography แล้วก็ mass spectrometry ในการคอนเฟิร์มหรือว่าในการบอกว่าสารตัวนั้นมันคือไมทราไจนินจริงๆแล้วก็7ไฮดรอกซีไมทราไจนินจริงๆนะคะรวมทั้งสามารถที่จะบอกปริมาณได้ด้วยว่ามีปริมาณอยู่ในตัวอย่างเท่าไหร่แล้วก็เกินลิมิตหรือไม่เกินลิมิตนะคะการทดสอบถัดมานะคะที่เป็น product ที่ให้บริการทดสอบแล้วก็ตอนนี้กำลังได้รับการนิยมที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราเพิ่งสับมิตให้กับสมาคมกัญชาภูเก็ตนะคะที่ใช้ในการประกวดผลิตภัณฑ์กัญชาในการทดสอบหาฟิงเกิลพินของเทอร์พีนโปรไฟลิ่งนะคะในผลิตภัณฑ์กัญชาที่วิสาหกิจชุมชนในเชิงของภาคใต้อะค่ะที่ภูเก็ตเพาะปลูกอะค่ะแต่ละล็อตแต่ละการเพาะปลูกแต่ละการไฮบริดอะค่ะจะมีในลักษณะของเทอร์พีนหรือว่ากลิ่นเฉพาะที่จะเอามาทำการทดสอบหาลายนิ้วมือเอาไว้แล้วก็ทดเป็นการกำหนดคุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ในการประกวดด้วยนะคะซึ่งเราเพิ่งซับปิดตรงไปให้ภูเก็ตแล้วแต่ตัวอย่างนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่เราภูมิใจนะคะก็คือว่าการดูฟิงเกอร์พริ้นท์ของโพฟูมออยล์โดยใช้เทคนิค GC นะคะแก๊สโครมาโตกราฟีของเรานะคะก็คือสามารถที่จะทดสอบได้ว่าน้ำหอมแต่ละล็อตที่เอามาทดสอบเนี่ยค่ะมีลักษณะของลายนิ้วมือถ้าพูดเป็นเชิงง่ายๆนะคะลายที่มือแบบไหนผลิตแต่ละล็อตแต่ละล็อตมีการทำ QC เช็คได้แล้วก็เอามาเทียบกับผลเดิมได้ถัดมาก็คือเป็นในลักษณะของการดูตัวทำละลายตกค้างที่อยู่ในตัวยาสมุนไพรที่เอามาสกัดนะคะว่าตัวก่อนที่จะไปสกัดเอาสารออกมาเนี่ยเราไปใส่ในยาเนี่ยนะคะก็คือจะมีการใช้ตัวทำละลายก็จะต้องมีการดูตัวทำละลายตกค้างด้วยว่ามีปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เกินกำหนดไหมนะคะฟาโบนอยด์ค่ะการสกรีนนิ่งฟาโบนอยด์โดยใช้เทคนิคที่เป็น high resolution liquid chromatography นะคะก็คือปกติเนี่ยเราจะให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเนี่ยในการหาเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิค liquid chromatography อยู่แล้วแต่เราจะมีเครื่อง high resolution liquid chromatography ในการสกรีนนิ่งหา unknown compound ต่างๆที่อยู่ในตระกูลต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้นักวิจัยเนี่ยประหยัดเวลาในการที่สโคปออกมาว่าในส่วนแต่ละส่วนหรือในแต่ละสายพันเนี่ยค่ะมีในลักษณะของกลุ่มของสารที่เขาสนใจเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มไหนบ้างซึ่งพอโฟกัสได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปคอนเฟิร์มหรือไปเดินทางเชิงปริมาณอีกโดยใช้เทคนิค liquid chromatographic กับ mass spectrometry นะคะถัดมานะคะก็คือเป็นอีกลักษณะของการให้บริการหนึ่งที่เราเปิดให้บริการอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์กับงานวิจัยที่อยากจะเอามาเผยแพร่และอยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมทำงานกับเราแล้วก็ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตนวัตกรรมหรือว่าทำผลิตภัณฑ์หรือว่างานรีเสิร์ชต่างๆนะคะก็คือเทคนิคที่ชื่อว่า Imaging Mass Spectrometry นะคะเทคนิคนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ดูการกระจายตัวของสารที่บริเวณต่างๆโดย1การสแกนหรือว่า1การรันเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะบอกออกมาเนี่ยเป็นสารเนี่ยได้หลายแมสหรือว่าพูดง่ายๆก็คือได้หลายชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะระบุลงไปในลักษณะของทศนิยม4ตำแหน่งเพราะเป็น high resolution นะคะสามารถที่จะติดตามการกระจายตัวแล้วก็สามารถที่จะ confirmation ได้ว่ามันมีการกระจายตัวที่ใดบ้างอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นตัวอย่างกระท่อมเนี่ยนะคะก็จะมีการดูการกระจายตัวของสารที่ชื่อว่าไมทราจินินแล้วก็7ไฮดรอกซีไมทราจินินได้ทีเดียวพร้อมกัน
รันออกมาได้เลยเอาใบมาเนี่ยนะคะแล้วก็รันแล้วก็ดูการกระจายตัวว่าอยู่ส่วนดอกส่วนปลายหรือส่วนไหนได้เหมาะกับการที่จะเอาไปสกัดหรือว่าสามารถที่จะเพาะปลูกไปในระยะเวลาต่างๆก็สามารถที่จะดูได้ว่าปริมาณสารสำคัญเนี่ยได้ปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ตามที่สนใจแล้วหรือยังนะคะถัดที่2ก็คือที่เราให้บริการอยู่กับงานวิจัยของสวทช.ในปัจจุบันก็คือการติดตามสารในใบบัวบกนะคะซึ่งนักวิจัยเนี่ยเอามาทำเป็นซิมูเลชันตั้งแต่รากไปจนถึงยอดเลยค่ะในการที่จะติดตามในลักษณะระยะเวลาเพาะปลูกต่างๆโดยที่เอามารันดูแล้วก็เก็บข้อมูลไปว่าในมีการกระจายตัวของสารเนี่ยสำคัญที่เขาสนใจเนี่ยอยู่ตามช่วงเวลาและอยู่บริเวณใดบ้างตัวอย่างของใบคานาบิสนะคะก็คือตัวอย่างนี้ก็คือเราสามารถที่จะติดตามได้ว่ามี THC CBD เนี่ยกระจายตัวอยู่อย่างไรที่บอกว่าอยู่ตรงช่อดอกเนี่ยอยู่ตรงช่อดอกจริงหรือไม่อยู่ในใบมีไหมหรือว่าบางไผ่พันธุ์เนี่ยนะคะที่ชาวสวนเนี่ยนะคะหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาไฮบริดเป็น10 10ใบอะค่ะ10 10พันธุ์ก็สกรีนนิ่งแล้วก็ดึงมาแล้วก็วิเคราะห์ทดสอบได้แล้วก็รันโดยใช้เครื่องมือนี้ได้นะคะค่ะเมื่อกี้เป็น product champion ทางด้านเคมีนะคะถัดมาเนี่ยเป็น product champion ทางด้านจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งการให้บริการที่ต้องได้รับความสำคัญเหมือนกันก็คือว่าเนื่องจากว่าเราให้บริการในการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียประสิทธิภาพของการก่อกลายพันธุ์รวมถึงประสิทธิภาพของการปนเปื้อนในแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารหรืออะไรต่างๆนะคะรวมถึงการทดสอบเกี่ยวกับการซึมผ่านของเชื้อแบคทีเรียทั้งแบบแห้งและแบบเปียกในตัวชุด PPE ในช่วงที่มีโควิดระบาดด้วยตัวนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างนะคะที่เราได้รับการที่เป็นความภูมิใจของเรานะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งนะคะให้เป็นแล็บทดสอบจากสคบในลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อโดยใช้แสง UVC นะคะที่ลูกค้าส่งตัวอย่างมาทดสอบกับเราแล้วรายงานผลไปให้สคบโดยตรงเลยว่า UVC หรือผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ฆ่าเชื้อเนี่ยที่ใช้แสงเนี่ยเป็นฆ่าเชื้อได้เท่าไหร่เราฆ่าเชื้อได้จริงไหมรวมถึงตัวอย่างข้างบนนะคะก็คือยาสีพันนมแพะที่ลูกค้าส่งมาทดสอบแล้วก็ดูว่ามันมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ยังไงบ้างซึ่งก็คือจะสามารถทดสอบลักษณะของการฆ่าเชื้อได้ออกมาทั้งแบบที่เป็นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหรือแม้แต่การดูเคลียร์โซนตามภาพซ้ายบนสุดเนี่ยนะคะที่จะสามารถบอกว่ามันฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ส่วนการทดสอบที่2นะคะก็คือเป็นการทดสอบในลักษณะของดูการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่ใช้อยู่ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์ที่ฆ่าเชื้อที่เอาไว้เช็ดกระจกอะค่ะที่ว่าบอกว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หรือไม่อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้วยซึ่งพัฒนาตามวิธีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรอง ISO IEC 17025ในส่วนสุดท้ายก็คือดูในลักษณะของการปนเปื้อนของแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆรวมทั้งเราสามารถที่จะไอเดนได้ด้วยว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวไหนเป็นลักษณะของแกรมบวกแกรมลบหรือว่าให้บริการได้อย่างครอบคลุมเลยค่ะถัดมาเป็นตัวลักษณะของการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านชีวภาพนะคะผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ทดสอบทางด้านชีวภาพเนี่ยในหัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่3เนี่ยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยได้มีการพูดเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะได้มีการพูดถึง plant-based food testing แล้ว NCGC เองนะคะก็คือเป็น1ในจิ๊กซอว์เล็กๆหรือเป็นกลไกเล็กๆที่อยู่ใน food serveของสวทช.เช่นเดียวกันเราก็พัฒนาวิธีการทดสอบเพื่อรองรับการทดสอบเกี่ยวกับตัว plant-basedมีสนะคะหรือว่าเป็นโปรตีนทางเลือกหรืออาหารสุขภาพสมัยใหม่นะคะซึ่งการวิเคราะห์ทดสอบของเราเนี่ยก็คือเราเปิดให้บริการทดสอบโดยใช้ฟลูออโรมิเตอร์ในลักษณะของการหา total alpha toxin การใช้ ELISA เทคนิคในการหา food allergenการหาตัว meat contaminant นะคะโดยใช้ real time PCR นะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าที่นำส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะหรือว่าตัว raw material เนี่ยมาให้เรา screening แล้วก็รายงานออกไปบ้างแล้วนะคะว่ามันมีการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ไหมหรือว่าในลักษณะของตัวมี alpha toxin ปนเปื้อนที่ลักษณะ screening ไหมถัดมานะคะเป็นในลักษณะของอุตสาหกรรมยาที่เราให้บริการอยู่ในลักษณะของการทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนรวมถึงเอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตเมื่อมีการใช้เข้าไปหรือว่าใส่เข้าไปในยาเนี่ยนะคะเวลาที่มนุษย์กินเข้าไปเนี่ยค่ะต้องมีการทดสอบดูกิจกรรมที่ของเอนไซม์ว่าทำงานได้ตรงตามที่ต้องการไหมถ้าเกิดสมมติทำงานไม่ตรงเนี่ยก็จะต้องเอามาปรับปรุงหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะต
ัวที่เป็นการทดสอบเกี่ยวกับทางด้านกายภาพนะคะก็คือจะขออนุญาตไปเร็วเลยนะคะก็คือเราเปิดให้บริการทางด้านเกี่ยวกับ material property ซึ่ง material property นะคะเราก็คือเราให้บริการทดสอบเกี่ยวกับการทดสอบเชิงกลการทดสอบทางด้านความร้อนรวมทั้งถึงการทดสอบทางด้านเกี่ยวกับ surface หรือว่าการดูความเป็นคมีรูพุนหรือว่าการ absorb ของสารหรือแก๊สชนิดต่างๆรวมทั้งการวัดขนาดพอดีภาคแล้วก็หา theta potential หรือว่าประจุที่อยู่บนอนุภาคด้วยนะคะซึ่งในกลุ่มของ material property นะคะก็คือว่าเราจะให้บริการรองรับทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม packaging อุตสาหกรรมเหล็กหล่อนะคะรวมถึงอุตสาหกรรมพลาสติกต่างๆอุตสาหกรรมอาหารก็คืออย่างเช่นตัว texture analyzer นะคะที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสมัยใหม่ที่เอามาทำการทดสอบหารสสัมผัสหรือว่าหาอะไรใดๆนะคะก็คือเราให้บริการทดสอบทางด้านมาการีนหรือว่าการดูฮอตดอกที่ทำมาจากตัวแพนเบดมีทนะคะรวมทั้งตัวอกไก่ที่สังเคราะห์มาจากถั่วเหลืองด้วยนะคะก็คือดู texture analyzer ในส่วนของงานรีเสิร์ชนะคะที่ในลักษณะของตัวเคอร์คิวมินออยล์แล้วก็วัคซีนแพนแล้วก็แอคทีเวตคาร์บอนเนี่ยนะคะก็คือให้เป็นการทดสอบในลักษณะของความดูรูพุนแล้วก็การแอบซอบแก๊สชนิดต่างๆรวมถึงการหาขนาดของอนุภาคและหาประจุที่อยู่บนอนุภาคด้วยนะคะเกี่ยวกับไมโครสโคปี่แล็บที่เป็นอีกการวิเคราะห์ทดสอบนึงนะคะที่เราให้บริการอยู่อย่างเช่นต้องการภาพถ่ายกำลังขยายสูงๆหรือแม้แต่เราให้บริการครบวงจรนะคะตั้งแต่ระดับอังสตรอมจนถึงระดับเซนติเมตรเลยนะคะก็คือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือให้บริการครบทุกอย่างตั้งแต่ TEM AFM FESEM นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะ Optical Microscope ปกติรวมถึงเครื่องมือชั้นสูงที่ชื่อว่า Electron Probe Microanalyzer ในการลักษณะในการหาตัวการกระจายตัวของสารหรือในเชิงปริมาณของสารที่มีความเข้มข้นต่ำๆแล้วก็ได้ภาพถ่ายสวยๆด้วยนะคะค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของผลการทดสอบที่เป็น Product Champion ของกลุ่มไมโครสโคปที่เราให้บริการอยู่นอกจากได้ภาพถ่ายกำลังขยายสวยๆสูงได้กำลังขยายสูงแล้วก็สวยแล้วเนี่ยเรายังได้การรับรอง ISO IEC 17025ในหัวข้อที่เรื่องเกี่ยวกับการหาเกณฑ์ไซส์การหาเฟสคอนเทนต์นะคะรวมถึงตัวอย่างของในลักษณะของตัวอย่างทางไบโอนะคะที่เป็นทิชชูที่เอามาทดสอบหรือว่าถ่ายภาพโดยใช้ TEM นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลักษณะของ kidney specimen นะคะโดยใช้ transmission electron microscope แม้แต่ในลักษณะของการหาปริมาณในเชิงเล็กๆดูการกระจายตัวนะคะโดยใช้เทคนิค EPMA การขึ้นรูป3มิติของตัวอย่างของเมทัลนะคะที่ขึ้นออกมาในลักษณะของตัว optical microscope การถ่ายใบ cannabis ที่มองเห็นตัวคานาบินอยด์คริสตัลนะคะที่อยู่ตรงใบรวมถึงในลักษณะของภาพถ่าย SEM ที่ดูลักษณะของการเกาะตัวของเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นตัวแบคทีเรียที่เป็นชื่อเป็นอีโคไลนะคะที่เป็นหลอดเกาะตัวอยู่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นคริสตัลสเปซิเมนโดยใช้เทคนิคอะตอมิกไมโครสโคปีนะคะหรือว่า SM กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอมนะคะอันนี้ก็คือเราก็เปิดให้บริการอยู่มีเจ้าที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะของผลงานตีพิมพ์ของกลุ่มไมโครสโคปที่เราให้บริการอย่างครบวงจรแล้วก็เป็นขอบข่ายที่ได้การรับรอง17025ด้วยที่เป็นห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรอง17025โดยใช้เทคนิคไมโครสโคปโดยลักษณะของการวัดไซส์ของขนาดของอนุภาคของวัสดุอย่างครอบคลุมทุกเทคนิคตั้งแต่ TEM จนถึง SEM จนถึง OM เลยนะคะถัดมาเป็นห้องปฏิบัติการที่เราให้บริการวิทยาศาสตร์ทดสอบเกี่ยวกับทางแสงนะคะก็คือตัวอย่างก็คือ FTIR UV Vis NIR แล้วก็ High Resolution Raman ตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการดูการกระจายตัวของไคโตซานที่โคตติ้งในชั้นต่างๆเอาตัวอย่างที่ทำการโคตติ้งมาแล้วก็ใช้รามานส่องเข้าไปนะคะจะเห็นการกระจายตัวหรือการซึมผ่านของไคโตซานเนี่ยไปอยู่ในชั้นแต่ละต่างๆได้เลยตัวนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ใช้กันเยอะแล้วก็อย่างเช่นตัวอย่างที่มีการทดสอบเกี่ยวกับไฮยาลูรอนนะคะก็มีการเอาไฮยาลูรอนเนี่ยมาทาบนเซอร์เฟซของอาจจะเป็นหูหมูค่ะแล้วก็เอาทาไปแล้วก็ดูเอามาส่องดูในแต่ละเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ว่ามีการซึมผ่านไปเท่าไหร่โดยการติดตามโดยใช้รามานฟีนอเมนอลแล้วก็ติดตามผลการทดสอบออกมาในแต่ละชั้นค่ะอั
ันนี้เป็นลักษณะของการทดสอบของกลุ่มเอ็กซเรย์นะคะที่เรามีอย่างครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นตัว XRD ตัว XRF ตัว Small Angle X-ray Scattering รวมทั้งตัว XPS นะคะที่เป็นในลักษณะของการใช้ Binding Energy ในการคอนเฟิร์มชนิดของสารที่อยู่ในตัวอย่างลงไปจนถึง Oxidation Stateอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะที่เป็นจิ๊กซอว์นึงในการทดสอบของตัวที่เอาทิวที่เป็น heat exchange ในโรงงานไฟฟ้านะคะมาดูในลักษณะของการดู contaminate หรือการปนเปื้อนหรือว่าสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงการแคร็กของท่อโดยใช้เทคนิคตัว XRF ในการ screening ก่อนแล้วก็มา confirm phase อีกทีโดยใช้ XRD นะคะซึ่งเป็นอีกตัวอย่างนึงที่เราให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอยู่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นขอบข่ายที่ NCEC ได้รับการรับรอง17025ในปัจจุบันแล้วก็ยังขยายของการให้เวียกบริการวิเคราะห์ทดสอบเนี่ยไปได้อีกเรื่อยๆซึ่งก็คือลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็เราสามารถที่จะ develop เมธอดตามความต้องการได้ค่ะวิธีการทดสอบของวิธีอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการติดต่อเพื่อให้คำแนะนำนะคะซึ่งในงานนี้ NCTC ก็มาตั้งบูธด้วยนะคะถ้าเกิดสนใจที่จะวิเคราะห์ทดสอบทางด้านใดหรือว่าต้องการปรึกษาทางด้านใดก็คือเชิญไปที่บูธได้นะคะหรือว่าติดต่อเข้าไปได้เริ่มต้นก็คือติดต่อเพื่อปรึกษาหรือขอคำแนะนำเพราะจริงๆสโคปงานของเรามันค่อนข้างกว้างมีเครื่องไม้เครื่องมือตั้งแต่เครื่องมือที่เป็นเกี่ยวกับจุลชีววิทยาไปจนถึงเครื่องมือที่เป็นแบบว่าเชิงกลนะคะที่เป็น physical property หนักๆเลยเพราะฉะนั้นอ่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ติดต่อขอคำปรึกษาแล้วก็เราพิจารณารายละเอียดประเมินความเป็นไปได้นะคะแล้วก็ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของกลุ่มของลูกค้าที่ส่งมาวิเคราะห์ทดสอบกับเราอยู่แล้วเป็นประจำทางด้านที่เป็น QC หรือว่าเป็น R&D นะคะที่มีการทำการทดสอบให้อยู่นะคะอันนี้ก็คือช่องทางของการให้บริการขอรับบริการนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคอนแทคต่างๆก็คือมีการนัดหมายล่วงหน้าตรวจสอบรายละเอียดตัวอย่างแล้วก็ใบกรอกใบขอรับบริการแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูในระบบของเราได้ว่าณตอนนี้ตัวอย่างเนี่ยอยู่ในสเตตัสไหนสามารถแท็กกิ้งการวิเคราะห์ทดสอบได้นะคะค่ะในส่วนของการบริการวิเคราะห์ทดสอบของ NCEC นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์นึงของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของสวทช.นะคะก็คือเราหวังว่าเราจะมีส่วนในการสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของทุกท่านได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีนี้นะคะถึงช่วงท้ายของนะคะเวที R&D Pitching ของเราแล้วนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวท่านไหนมีข้อซักถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะด้านนู้นค่ะครับไม่แน่ใจว่าจากที่เห็นใน presentation เมื่อกี้มันมีตรวจวัดพารามิเตอร์ของตัวซอยด้วยไม่แน่ใจว่าตาม US EPA เนี่ยสมมุติเราจะทำซอยแมปหรืออะไรเงี้ยตัวพารามิเตอร์ของมันเนี่ยเราต้องไปเทสกับทางกรมวิชาการเกษตรหรืออะไรอย่างนี้หรือทางบริษัทเราสามารถออกให้ได้ครับจริงๆสามารถที่จะติดต่อมาคุยกับเราเบื้องต้นได้ค่ะเราสามารถที่จะทดสอบให้ได้แล้วก็สามารถที่จะออกเป็นรายงานผลให้การทดสอบให้ได้ค่ะโอเคครับแล้วอีกอันนึงขอถามได้ค่ะIM scope กับ SEM นี่รอคิวนานแค่ไหนครับปกติมันลูกค้าเยอะจริงๆอะค่ะก็คือคิวไม่นานค่ะก็คือว่าจริงๆถ้าติดต่อกลับมาค่ะจะประมาณ 3-7 วันค่ะก็คือแต่ถ้าบางทีอะค่ะก็คือว่าถ้าเกิดติดต่อกลับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าต้องใช้เร่งด่วนหรือว่ารู้ไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นเตรียมตัวอย่างได้ภายในสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะติดต่อมาก่อนแล้วก็บุ๊กคิวเอาไว้ได้ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ย NCTC เปิดให้บริการในนอกเวลาด้วยคือสมมติว่าลูกค้าเร่งด่วนจริงๆเนี่ยค่ะเราสามารถให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวันหรือว่าในช่วงเวลาที่เพื่อไม่ให้ผลการทดสอบของลูกค้าเสียหายอะค่ะหรือตัวอย่างมีการเสียหายได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าบางตัวอย่างที่ต้องใช้การทดสอบอย่างเร่งด่วนเราไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มสามารถที่จะทดสอบเสาร์อาทิตย์ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพิมพันธ์สุขเนตรนะคะที่นะคะเป็นตัวแทนมาให้เกียรติเรื่องของ Key to Success ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ